ค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันพักดื่มน้ำแต่มีเวลาให้10นาทีนะคะถ้าครบ10นาทีแล้วเราจะเป่านกหวีดเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนกลับมาตรงนี้พร้อมกันอีกครั้งโอเคไหมคะค่ะโอเคค่ะแกใจถึงมากเลยนะที่เอาวาซาบิใส่ถาดที่นั่นได้อะแกก็เก่งเหมือนกันที่เขี่ยตะเกียบของยีนั่นให้กระเด็นออกไปไกลจนฉันเทวาซาบิได้เยอะขนาดนั้นถ้ายีนั่นได้กินเข้าไปมีหวังได้จี๊ดถึงแกสมองแน่ อ๋อแล้วแกก็อย่าลืมส่วนแบ่งที่ตกลงไว้กับฉันด้วยล่ะเออฉันไม่ลืมหรอก70 30 6040เว้ยฉันไม่ควรกินนะแกจะเอาเยอะกว่าฉันได้ยังไงแต่ฉันเป็นกรรมการฉันคอยดูลาดเหลาให้แกไม่งั้นก็โดนจับได้แน่เว้ยก็ได้รีบเอาน้ำเข้าไปให้พวกนั้นเถอะเดี๋ยวคนอื่นสงสัยว่าพวกเราคุยอะไรกันป่ะเพื่อนป่ะตอนนี้เหลืออีกแค่รอบเดียวแล้วนะคะสำหรับการแข่งกินจุผัดมาม่าสำหรับผู้ที่ชนะนอกจากจะได้รับเงินสด 100,000 บาทแล้วยังได้กิฟต์โบรชัวร์ห้องพักสุดหรูระดับ5ดาวของโรงแรม LKT อีกด้วยนะคะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะของรางวัลนี้ว้าวสุดยอดไปเลยค่ะคุณฝนแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปีนี้บริษัทของเราทำยอดขายทะลุเป้าคุณต้นเข้าเขาก็เลยจัดใหญ่จัดเต็มให้ผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะดีเลยค่ะฝากขอบคุณคุณต้นข้าวด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้คนอย่างฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้แหมแต่อืดอาดยืดยาดขนาดนี้เธอคิดว่าจะเอาชนะฉันได้หรอนั่นสิพูดก็พูดนะฉันขอให้เธอถอนตัวจากการแข่งขันดีกว่าเพราะเธอคงยังไม่รู้ว่าเธอกำลังเจอกับนักกินจุระดับตำนานอย่างฉันแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนเธอคิดว่าเธอเป็นใครมันมาจากไหนหรอคนที่ชนะมันต้องเป็นฉันตั้งหากแกนั่นแหละที่มันรางวัลทั้งหมดมันต้องเป็นของฉันยากของฉันยากของฉันตั้งหากของฉันก็ของฉันไงของฉันของฉันของฉันสมมติแกอยู่ที่ห้องนั้นถ้าพร้อมแล้วมาเจอกันที่ห้องได้เลยนะคะไปเร็วค่ะคุณต้นข้าวเขาเรียกแล้วฉันฝากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมมาเอาก็แล้วกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันต่อฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรางวัลพิเศษที่ฉันเพิ่งเพิ่มเข้ามารางวัลพิเศษเหรอรางวัลพิเศษอะไรเหรอคะคุณต้นข้าวผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตำแหน่งเลขาส่วนตัวของฉันอีกคนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มการแข่งขันได้เลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยสุดมันจะหนีบ้างเลย
เล่นสกปรกกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยควรที่จะได้รับโอกาสสวัสดีครับผมนุ๊กนะครับอายุ26ปีเป็นคนจังหวัดปทุมธานีหลักๆผมก็ประจำอยู่ช่อง CVM Film แล้วก็ Lovely Kiss Thailand ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย